ดีค่ะมื้อนี้เฮากะเลิกแล้วนะคะวันนี้เราเล่นที่งานกาชาติมุกดาหารนะคะบรรยากาศหลังจากที่หมอลำเลิกก็สิเป็นอารมณ์ประมาณนี้ล่ะค่ะตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนเที่ยงคืนปอมตอนแรกว่าได้ตีสามนะคะแต่ว่าก็ได้แค่เที่ยงคืนนะคะบรรยากาศนะคะตอนนี้กำลังสิไปอาบน้ำอันนี้กะพระเอกเพบุญสู้เห็นยังค่ะบุญสิ้นครับหมอลำเลิกเร็วบดหมอลำตอนแรกว่าสิเลิกตีไรตีสามครับบันนี้ตีไรบันเนี่ยเที่ยงคืนเที่ยงคืนบ่ทันหัวเที่ยงคืนดีซ้ำหมอลำมามวนตำเหลือกตำรวจตำรวจเล่นไรครับก็เลยมานั่งกินนั่นลูกสิ้นหนาลำพวงนะคะลูกสิ้นได้เฮียลูกสิ้นนี่ลูกสิ้นนี่เกลื่อนกินบ่เหมิดแม่นบ่สื่อมาใหม่เลยว่ามานั่งกินที่เขากินบ่เหมิดค่ะได้เฮียอยู่นี่ครับโอ้ยคือจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเวลาหน่อยในการแสดงคนท่านผู้ชมนั่งเต็มบ่ตะมื้อนี้โอ้ยเสียดายคนค่ะพ่อเพราะว่ามันก็เป็นตามเจ้าหน้าที่เพิ่นให้เวลาซ้ํานี่รักษาการมันแม่นค่ะสะอ่อนคนหายยังวะเนี่ยค่ะหลังจากที่หมอลำเลิกก็จะเป็นฝ่ายพี่ๆนะคะฝ่ายคอนโวยเครื่องไฟลำพุงทำนาทีเก็บเวทีค่ะแล้วก็เดินทางไปสถานที่ใหม่นะคะพรุ่งนี้เราว่างนะคะแต่ว่าวันที่17เราเล่นที่พัทยานะคะเจอกันนะคะพัทยาบรรยากาศค่ะสะอ่อนข้นแบบข้นหลายคักมื้อนี้นะคะโอเคค่ะฝากไว้ซำนี้เด้อบรรยากาศนี่ล่ะย่ามาล่ำเหลือก็สิเป็นอารมณ์ประมาณนี้เหรอคะจะเป็นหน้าที่ของพี่ๆคอนบอยนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวติดตามบรรยากาศเบื้องหลังนะคะของเสียงอีสานนะคะได้ทางช่องวราภาเพื่อนนะคะเดี๋ยวตอนจะอัพเบื้องหลังให้ทุกคนได้เบิ่งกันเป็นบรรยากาศที่ทุกคนบ่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะช่องวราภาเพื่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ